เร็วพันบอกเล่าข่าวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนแฟนทั่วทุกเขตแดนแฟนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีทีวีประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนิ่มท่าการเมืองผมรู้ว่าท่านรอผมอยู่รอแน่นอนอย่าหมุนไม่ใช่ดิอย่ากดช่องหนีไปไหนยังใช้รุ่นหมุนนี่เหรอยังไปขาวดำเหรอนี่มีบางคนเขายังใช้รุ่นเก่าอยู่เหรอฮะเอ้าเดี๋ยวไปข่าวเร็วๆนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับนะอีกหน่อยเราจะต่อไปคอนโดเหมือนลีน่าจังเหนือคอครับขอบคุณสมุนไพรตราเอ็นดีครับสุขภาพอยากสุขภาพดีต้องสมุนไพร ND ครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาติใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตับไตหัวใจปอดม้ามนะอย่าลืมนะโทรมาสั่ง ND เป็นมะลงมะเร็งอัมพฤกษ์อัมพาตลองดูนะครับมะเร็งนี่เข้าใจมะลงนี่ไม่เข้าใจครับนะสมุนไพร ND ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนครับนี่นะครับก็อ่ะไปอีกจิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังนะสำหรับคนที่น้องชายไม่ค่อยจะทำงานหรือหัวใจไม่ค่อยจะทำงานจิวเจิ้งปาเว่ยช่วยคนได้เรื่องแค่นี้จัมโบ้ช่วยได้ทำไมเขาเรียกว่าน้องชายผมไม่เข้าใจฮะไอคนนั้นน่ะพี่ชายเลยนั่นน่ะพี่ชายนะฮะจัมโบ้ช่วยได้นะฮะ029692255 0814000089ครับครับซากเรดิโอวิทยุพิชัดว่าไงก็วันที่6ครับวันที่6นะเลื่อนนะเขาเลื่อนเลื่อนไปวันที่6เลื่อนไปวันที่6แล้วก็ไปตามล็อกอยู่เนี่ยนะใครได้สั่งวิทยุไว้เนื่องจากอะไรรู้ไหมอยากจะบอกเจ้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากตั้งแต่กปปส.มาปิดเนี่ยครับคือเวลาทำอะไรแล้วทำไม่สะดวกหมดเลยจะซื้ออะไรก็ดีอะไรก็ดีผลิตก็ผลิตแบบว่าแม่งอยู่ทั่วหมดแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ไปชุมนุมกับเขาใช่ไหมไม่ได้ชุมนุมหรอกฮะเจ้าของไม่เขาไม่หรอกนอกเหนือจากนี้นะของใหม่นี่เดี๋ยวปล่อยผมเองฮะเป็นหน้าที่ผมเชิญใครที่ข้อไม่ดีข้อมือข้อเท้าข้อขาข้อพับครับเสื่อมครับนะฮะบอกมียาสมุนไพรนะยาสมุนไพรแบบTGC นะช่วยคุณได้นี่นะนะฮะกล่องนี้นะนั่นแหละครับเอาไปทาตามข้อครับไม่ต้องฉีดนะฮะแล้วคุณจะสุขภาพดีขึ้นข้อไหล่ข้อต้นคอข้อศอกนะกระดูกสะบักนะหัวเข่าข้อเท้าได้หมดนะครับนะก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ไม่มี080660999998นะครับศูนย์อะไรอีกเที่ยวครับมีคนเขาสั่งแล้วเนี่ย080660999998นะครับท่านใดที่จะสั่งก็รีบสั่งนะครับอันนี้ของน้องจอเจตใช่ไหมของจอเจตเลดขานะครับก็อุดหนุนกันอุดหนุนกันนะเป็นสินค้าพวกเดียวกันครับอันนี้คือให้ประสิทธิภาพสูงกว่า5เท่าครับนี่หลังวาเลนไทน์ใครไม่มีที่เที่ยวนะฮะก็นี่เลยฮะเรามีโปรแกรมทัวร์ย่างกุ้งไปย่างกุ้งกันครับเพราะที่เมืองไทยไม่มีให้ย่างครับไปย่างกุ้งกันประเทศพม่าครับราคา 19,000 สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่02ขออภัย0812628645089นี่เขาขึ้นแล้วมันมีหลายเบอร์0802688040อันนี้เบอร์ของเลสทัวร์086ไปพม่า3วัน02212 3วัน2คืนราคานี่ฮะอาหารพร้อมถูกที่สุดอาหารพร้อมที่พักครับครับเที่ยว3วันเต็มๆนะโดยเครื่องบินสายการบินอะไรผมไม่ทราบครับถามเอาเองนี่ใช่ไหมจอเจนี่จอเจนะจอเจนไปจะไปนู่นใช่ไหมไปทัวร์เอาตกลงทั้งทัวร์ทั้งนี้ด้วยเหรอใช่แต่แสดงว่ากิจการก้าวหน้ายินดีกับน้องด้วย 19,900 บาทนะใครสนใจก็ติดต่อที่เรสทัวร์นี่ราคาเท่าเกาหลีเลยเนี่ยเอ้ามาถึงเรื่องประเด็นข่าววันนี้จะเอาข่าวอะไรก่อนพี่ชัดอยากได้ข่าวอะไรเอาข่าวจะเอาคลิปก่อนไหมหรือยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคาใจเรื่องอะไรวันนี้วันนี้ผมคาใจหลายๆเรื่องเนี่ยนะคือสรสฮะสรสวันนี้ใครบอกไม่มาสั่งเนรเทศสาธิตเซกันมันเป็นใครสาธิตไปดูหน้าตาของสาธิตเซกันสาธิตเซกันนะนะเอาภาพขึ้นดูหน่อยไหมเป็นคนต่างชาตินะไม่มันไม่ใช่คนต่างชาตินะก็ต้องบอกอินเดียเลยนักธุรกิจชื่อดังย่านสีลมฮะเป็นประธานสมาคมไทยอินเดียฮะแล้วไปเป็นใช่คนนี้ป่ะเขามีภาพอยู่พิดไปก่อนฮะสาธิตเซกาวเนี่ยก็คือผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับคือเป็นต่างด้าวอ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีมาขับไล่รัฐบาลประชาธิปไตยก็เดลเทศกลับบ้านไปเลยไก่เยี่ยมึงเป็นคนต่างประเทศไอสัตว์มึงมาอาศัยแผ่นดินนี้
แต่เสือกจะขับไล่รัฐบาลไอ้สัตว์ครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าสสสั่งในประเทศเลยโอ้วันนี้โดนไล่แม่งออกไปเลยฮะนี่คือโทษฮะแขกในบ้านเรานี่ดีฮะครับแต่มันมีแขกที่เป็นแขกไอ้แขกตี้เนี่ยนะครับแขกกบฏเนี่ยไม่กี่คนละครับเพราะว่าไอ้สาธิตเซเกาเนี่ยตำแหน่งก็คือประธานชมรมนักธุรกิจสีลมใช่สีลมฮะที่ขึ้นเวทีไปด่ารัฐบาลร่วมขัดขวางการเลือกตั้งฮะบอกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์บ้านมึงนู่นมึงไปไอ้นี่ไปปิดวิทยุการบินนะวิทยุการบินนะไปปิดวิทยุการบินด้วยไปด้วยเหรอไปด้วยครับไอ้ฮามึงมาจากไหนเนี่ยไอ้สัตว์ก็มาจากอินเดียฮะแล้วขอโทษประวัติไม่ธรรมดานะพี่ชัดคุณบรรศักดิ์ท่านผู้ชมเป็นถึงอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลประชาธิปัตย์นะเป็นไงฮะแจ๋วมั้ยเป็นอะไรนะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ฮะแขกอินเดียเป็นที่ปรึกษาโอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยตั้งได้ครับไม่พวกนี้เนี่ยนะยึดทรัพย์แม่งเลยนะมาทำมาหาแดกในเนี้ยในประเทศฮะในประเทศอย่างเดียวนี่โดนใจมากประเด็นนี้ครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่สาธิตเซเกาเท่านั้นนะฮะที่แหมชื่อนามสกุลแล้วก็รู้แล้วครับมันมีไอ้ฝรั่งอีกไอ้ฝรั่งเหี้ยช่องโอ้โทษเฮ้ยผมหลุดไปแล้วนะขออภัยเยอรมันเหรอไม่ฮะเป็นน่าจะเป็นเยอรมันหรืออะไรเนี่ยครับช่อง FM 96.5ผมฝรั่งนะเป็นฝรั่งเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการครับวิทยุอสมทนะครับโอ้แต่ผมบอกเลยนะเขามาเช่าเวลาไม่เช่าว่าเป็นคอมเมนเตอร์ที่วิทยากรจัดรายการแล้วก็จะโทรสอบถามมันให้วิจารณ์รัฐบาลยิ่งรักหน่อยไม่มึงเป็นฝรั่งยังไงวะแต่บอกให้ไหมพอคุณพูดถึงวิทยุอสมทครับเป็นผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีผมปลดแม่งคนจัดรายการวิทยุอสมทออกหมดเนี่ยรู้ไหมเขาเช่าเวลาพี่ไม่จะเช่าก็แล้วแต่เลิกเลยไอ้เงี้ยมันมีนี่ไหนวะวิทยุอสมทเป็นช่องสื่อของรัฐครับแต่เสือกแม่งโจมตีรัฐบาลแล้วก็ไปเข้าค่ายกปปส.ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันจะพิงกันใหญ่หรือวะไอ้เงี้ยกินเงินเดือนอย่างนี้บางคนก็กินเงินเดือนอสมทครับแต่เสือกไอ้เงี้ยชี้นำใกล้วิทยุอสมทผมจำชื่อได้แล้วครับนอกจากไอ้สาธิตเซกาวเนี่ยนะครับไอ้นี่ชื่อปีเตอร์แวนฮาเลนเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการช่วงเช้า FM 96.5 ซึ่งไปขึ้นอสมทครับที่ต้องขออภัยที่ชื่อพี่อเนกเป็นผอ.อสมทอยู่ไปดูนิดนึงฮะไอ้นี่เป็นต่างด้าวชัดเลยฮะไปได้มาได้เมียไทยครับมาได้เมียไทยก็พูดไทยพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ด่านายกฮะด่านายกรัฐมนตรีวันนี้นะผมจะบอกเลยนะครับ ว่าถ้าคณะสสนะฮะพูดเหมือนกันโดยเฉพาะท่านเฉลิมนะผมบอกเลยครับว่าถ้ามีต่างด้าวที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ท่านเอาประจานออกมาแล้วก็ในประเทศแม่งออกนอกประเทศไปหมดโดยเฉพาะโรฮิงญาและคนพวกนี้นะครับมันจะมากืนชาติกืนบ้านเมืองแล้วแม่งก็จะมานั่งตั้งตัวกันไก่เหี้ยสุเทพเที่ยวสุบันคือไอ้เหี้ยแบ็คพวกเหี้ยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณจุลวงศ์คุณมันศักดิ์ครับคือพอไอ้พวกนี้ถ้าสมมติว่ามันนำสำเร็จไอ้สัตว์พวกนี้จะนั่งครอบประเทศเลยนึกออกไหมแล้วที่ไอ้เยี่ยสุเทพเตียวสุบันบอกว่าคนที่ชื่อทักษิณแล้วกำจัดระบอบทักษิณ ก็แม่งเอาระบอบของต่างประเทศมาใช้ไงนี่เอาคนต่างประเทศจะมาคุมประเทศไทยไงวันก่อนนี้มีการปล่อยข่าวว่านะฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยมีกองกำลังต่างชาติไอ้นี้ไม่ต้องกองกำลังเลยฮะนี่หนักกว่าเดิมไม่มีเลยฮะขึ้นบนเวทีขึ้นเวทีเลยแล้วผมเชื่อว่าไอ้นี่บริจาคเงินด้วยนะเอาแน่นอนนะบริจาคเงินทำลายประชาธิปไตยในไทยด้วยนะนี่เขาบอกว่าคือเดิมทีเนี่ยคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยเคยยื่นตม.แล้วนะครับให้ตรวจสอบไอ้นี่ว่ามันสัญชาติอะไรกันแน่แล้วก็ DSI เขาก็สรุปไปให้ทางสรส.ได้ทราบคือมันเริ่มผิดสังเกตฮะว่าเอ้ยมึงเป็นประธานกลุ่มประชาคมชาวสีลมเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของภารกิจในไทยไม่มึงก็ไม่ใช่คนไทยอยู่แล้วฮะแล้วมึงก็ทำมาหาแดงในแผ่นดินไทยครับแต่มึงมาเสือกมาขับไล่รัฐบาลประเทศไทยฮะไอ้เย็ดแม่มึงไปไล่บ้านพ่อบ้านแม่มึงอยู่ที่อินเดียเนี่ยไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าไอ้แขกเหี้ยเนี่ยฮะไอ้สัตว์นรกแล้วก็ทำเป็นแหมไปให้ทุนฮะให้ทุนแล้วท้าทายครับกูถามว่าไอสัตว์มึงใหญ่มาจากไหนไอ้เหี้ยบอกเนรเทศได้เอาออกมีอีกหลายตัวไอ้พวกมีอีกหลายตัวไอ้แขกเหี้ยเนี่ยไอ้พวกโรฮิงญาอีกมีเยอะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะผมบอกเลยนะว่าครับกองกำลังวันนี้นะของกปปส.ผมเพิ่งทราบข่าวมาวันนี้จากที่แฝงตัวเข้าไปข้างในฮะเขาจะมีกับปืนสั้นนะเฉพาะปืนนะคุณจุฑิพงศ์ครับ
ปืนสั้นมีในกลุ่มของกปปสนี่ไม่ต่ำกว่า400กว่ากระบอก400เลยฮะ400กว่ากระบอกในรถอ่ะนะครับปืนสั้นมีรถทุกม็อบอ่ะนี่ฟังไม่ผิดนะนี่นะไม่ผิดนะแล้วรถที่บรรทุกปืนยาวนะครับหรือเป็นปืน M16 ครับที่เขาเชื่อได้ว่าในรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยมีอยู่6คันคันนึงมีปืน M16 เนี่ยไม่ต่ำกว่า50กระบอกเออแต่ถ้าตรวจกันดีๆนะแล้วยังมีปืนอะไรครับ11มม.ฮะยังอยู่ในม็อบกปปส.อยู่ที่มันบอกแยกกันอยู่เนี่ยครับรถอย่างงี้นะครับรถอย่างงี้แล้วมีครบหมดไอ้นี่ไอ้นี่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยทุกเวทีก็นะคุณประดับครับไอ้นี่นี่จับได้จากคนที่กำลังจะกลับบ้านไปอาบน้ำนะนี่ฮะจับได้ปืนเถื่อนเนี่ย2กระบอกครับผมถามประเทศไทยเอ้ยเดี๋ยวนี้พกปืนกันง่ายเว้ยคือของเราเนี่ยแค่พกแค่มีดขนาดผมก็พกฮะผมหลวงปู่เดิมผมก็พกปืนทุกวันนี้ฮะคือวันนี้เนี่ยพกปืนปืนมันหาง่ายเหลือเกินแล้ว แล้วต้องบอกนะว่าวันนี้ท่าทีกองทัพเนี่ย เดี๋ยวผมจะพูดว่าเอายังไงกับเรื่องของอาวุธสงครามพวกนี้แล้ววันนี้นะผมก็จะฝากบอกนะท่านโฆษกของกองทัพบกฮะเรื่องอื่นผมไม่ว่าคุณจะพูดว่ายังไงนะพันเอกวินไทยรองโฆษกรองโฆษกเนี่ย คุณจะพูดยังไงคุณพูดไปท่านนั่งเทียนก็นั่งไปแต่อย่าไม่น่าจะพูดว่าอาวุธทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับคืนจากนปช.คราวที่แล้วเมื่อปี53อย่ามั่วดิครับอย่ามั่วถ้ามั่วแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพวันที่ยิงกันเนี่ยว่าทหารอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนและไอ้กลุ่มกปปส.กับไอ้กลุ่มที่ยิงในถุงปุ๋ยเนี่ยไอ้ป๊อปคอร์นเนี่ยทหารก็อยู่แถวนั้นท่านไม่ได้อยู่และท่านอย่าไปพูดแบบนี้ถ้าท่านเป็นชายถ้าทหารกันจริงๆท่านต้องบอกตรงๆว่าอาวุธพวกนี้เราจะต้องสืบว่ามันมาได้ยังไงแต่อย่าไปโยนบอกว่าเป็นจากปี53หรือเปล่าว่าที่ยึดไปแล้วก็ไม่ได้คืนไอ้วินไทยนี่มั่วแล้วไอ้เนี่ยมั่วฮะผมว่ามั่วแล้วฮะคือไปโยนบาปปี53เอออะไรโยนแบบปี53มึงยังแสดงหนังอยู่เลยมั้งโธ่คือวันนี้เนี่ยผมบอกนะวันนี้ไม่ต้องเกรงใจอ่ะเพราะผู้บังคับบัญชาคุณดีมากนะโธ่ผบ.ตบ.วันนี้เนี่ยโชว์เรื่องคลิปเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องคลิปพูดถึงเรื่องคลิปในพลแก่นี่ดีมากเลยก็ใช่ไงลูกพี่คุณน่ะแต่ไอ้พวกริ้วล้อเนี่ยจะทำให้พลเอกประยุทธ์เสียก็บอกแล้วไงแต่ไอ้พวกอย่างงี้ก็ทำให้แล้วพลเอกประยุทธ์เสียแล้วบรรดาในพลแก่ๆนะไอ้เหี้ยมีความคิดเหี้ยๆบอกตรงเลยแล้วพูดจานี่โอ้โหเราฟังแล้วเราบอกโอ้โหไอ้สัตว์นี่มึงแก่กันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยถามจริงๆไอ้ตอนมึงที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยยังไม่เกษียณอายุเนี่ยคิดเหี้ยๆอะไรกันกับประเทศนี้วะอ่ะเดี๋ยวโอ้นี่ไงเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องคลิปยาวๆ ผมมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องของพุทธอิสระหน่อยโอ้ยไหนพุทธอิสระเลยไอ้เหี้ยวันนี้ศาลก็ว่างไงพุทธอิสระวันนี้ไปงานหมายศาลก็ว่างไงวันที่6ฮะเลื่อนฟังคำสั่งวันที่6ว่าจะออกหมายจับหรือเปล่าอ๋อวันนี้แหละก็ให้หนีก่อนนะให้หนี4วันนี้4ครับอีก2วันต้องรอ2วัน2วันแหละฮะคืออย่างงี้เรื่องของไอ้โลนอิสระเนี่ยวันนี้มีหลายเรื่องแต่ผมพูดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอ้สารทิศเก้าหน่อยวันนี้มีคนให้ข้อมูลผมนะว่าผมสงสัยว่าเป็นพม่าสงสัยว่ามาจากพม่าผมขอชื่อก่อนเป็นต่างด้าวฮะจริงหรือไม่ใช่ฮะชื่ออะไรชื่อใหม่ฮะชื่อจ่าสิบเอกอิสระใจมั่นฮะอย่างนั้นเลยครับเป็นจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกอิสระใจมั่นถูกอ๋อไอถูกไอโลนใช่ไหมถูกจำคุกเมื่อปี34อ๋อไม่ใช่พม่านะไม่ใช่พม่าฮะถูกจำคุกเมื่อปี34ครับนะครับเนื่องจากว่าไปใช้อาวุธปืนสักอย่างหนึ่งถูกจำคุกแล้วก็ถูกไม่ได้ไปข่มขืนก็ได้ฮะถูกปลดออกมาแล้วก็เลยไปบวชอ๋อชื่อนายอิสระใจมั่นคดีอะไรคดีเอาหนังยางดิดปิหมาอ๋อครับเราเคยคุ้นๆนะคุ้นไอ้คดีนี้เคยคุ้นนะเมื่อปี34เออคือเอาอะไรนะเอาขอที่เดียวขอแล้วครั้งเดียวไปทำร้ายหมาทำร้ายหมาถูกจับติดคุกเลยครับโอ้โหถูกไล่ออกจากราชการไล่ออกจากราชการครับยศตอนนั้นคือจะเป็นจ่าสิบเอกครับแล้วก็ไปบวชเป็นพระเป็นพระเป็นเจ้าวาดเลยแต่อยากจะดูภาพนะว่าภาพในอดีตเนี่ยโอ้ยใครไปกราบไปไหว้ครับมีระดับผู้นำประเทศอ้าวระดับกองทัพไปกราบไปไหว้เนี่ยเขาบอกว่าประยุทธ์ไม่รู้มันที่หลังนี่ฮะแล้วดูภาพนี้เนี่ยนี่คือใครไม่รู้เขาตัดต่อหรืออะไรเนี่ยเนี่ยหน้าคล้ายนะหน้าคล้ายไหมถามหน่อย
เราจะมาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ผมไม่ทราบแต่เขาบอกมีคนหน้าคล้ายอ๋อหน้าคล้ายเขาปีกับผู้หญิงเนี่ยอ๋อนี่กำลังกอดหมอนข้างอยู่ครับหมอนครับก็ตาทุกตาอันนี้เราจะมาฟ้องเราก็ไม่ได้นะต้องขอขอบคุณภาพเขาให้มาเขาบอกคนหน้าคล้ายคนหน้าคล้ายใช่ไหมฮะแล้วนี่ฮะกำลังซอยฮะซอยแบบหมาโอ้ยังงั้นเลยฮะแล้วดูข้อมือผู้หญิงคนนี้ฮะเอาบาร์ลงนิดนึงทีมงานอ่าดูเอาบาร์ลงเลยฮะข้อมือเป็นไงฮะไหนฮะข้อมืออยู่ตรงไหนขวามือที่ไงมือเราอ๋อที่ลูกศรชี้ด้านล่างด้านล่างซ้ายสีน้ำเงินครับเป็นลายธงชาติครับต้องครับก็แสดงว่าเป็นภาพเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ฮะแต่ว่าไอ้คนกำลังซอยนี่ฮะไม่อยากพูดเลยไอ้เหี้ยนี่โล้นก็คือคนหัวโล้นหัวโล้นคล้ายพระคล้ายไอ้โล้นไอ้โล้นอัปรีวันนี้ต้องบอกนะว่าไอ้ภาพนี้ออกไปเนี่ยจะว่าตัดต่อไม่ใช่ฮะมันตัดต่อไหมผมก็บอกไม่รู้ว่าแต่คนหน้าคล้ายไอ้นี่กำลังนัวเลยครับนะฮะดูเนี่ยนะครับดูคนหน้าคล้ายฮะเห็นไหมฮะกำลังหยอกเย้าหยอกเล่าเหมือนนกกระเด้าดินนะฮะไอ้นี่เรียกว่าไอ้เหี้ยนี่เก่งนะกระเด้าไม่นับนะฮะไอ้เหี้ยไอ้ดูไอ้หัวโล้นเหี้ยเนี่ยคุณว่าหน้าเหมือนไหมอ่ะหน้าเหมือนนะหน้าเหมือนไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้สถานที่ที่กำลังเลิกอารมณ์กันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนี่แหละหลังเวทีถนนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะนี่แหละครับนี่ก็คือมันหน้าคล้ายๆมันก็เหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับอีดอกตอแหลสองตัวผัวเมียพอเขาจับได้ไปแน่นมันจึกพูดว่าไงมั้ยครับหน้าคล้ายมั้ยคนหน้าเหมือนไม่เป็นไรเอ้าเหมือนเหี้ยไงฮะอันนี้เราก็บอกหน้าเหมือนหน้าเหมือนเหี้ยก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันก็ดูเอาครับว่าคือใครแต่ก็มีภาพเขาบอกว่าเปรียบเทียบก็บอกไม่รู้ละผมก็บอกว่าคนหน้าเหมือนแล้ววันนี้เนี่ยสำนักพุทธเองเนี่ยสำนักพระพุทธศาสนาเองเนี่ยแจ้งความแล้วนี่ก็เขาบอกแล้วว่าถ้าถูกจับเมื่อไหร่ก็จับศึกได้ทันทีเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ผิดพระธรรมวินัยนะครับมันผิดกฎหมายผิดต้องผิดมากกว่าทำวินัยคือผิดกฎหมายทำวินัยต้องศึกผิดกฎหมายก็คือต้องจับอยู่แล้วมีพระที่ไหนอ่ะเป็นกบฏอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเขามาคุยในวันนี้เขามาคุยด้วยนะพี่ยัดบอกว่าวันนี้ค่าตัวเขานี่20ล้านเหลือเท่าไหร่ฮะผมถามค่าหัวเหรอค่าหัวผมถามสุเทพยังไม่ถึงเลยโอ้นี่เป็นนักวางแผนเลยเนี่ยอ้าวไม่ได้เขาทหารเก่าเฮ้ยมึงเข้าทางนี้กูเข้าทางนี้ใช้วอสั่งเออมึงอย่าผ่านห้องกูนะก็อย่างที่บอกเวทีมีกี่เวทีเจ็ดฮะของเดิมของเดิมเจ็ดยุบไปเหลือห้าอายุไปสองรถขนอาวุธมีกี่คันเออเหลือแต่ละเวทีเท่าไหร่ดูดิฮะมีทั้งวอครับแล้วทำไมฮะผมถามว่าคนที่ไอ้เหี้ยพันนี้เนี่ยนะวันนี้จะฝากบอกศาลยุติธรรมนะถ้าเป็นพระผมก็จะพูดคำว่าไงเดี๋ยวเสียสถาบันพระอันนี้กิจของสงฆ์เหรอเขาถามกิจของสงฆ์เหรอฮะครับคือเขาไปเป็นโจรเลยก็หมดเรื่องใช่ไหมครับไอ้ภาพเมื่อกี้เอาภาพเมื่อกี้มาใหม่ที่กำลังวางแผนน่ะให้วางแผนว่าเฮ้ยมึงไปทางโน้นเฮ้ยอีกคนไปทางนี้นะเว้ยมึงอย่าผ่านห้องกูนะคือวันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าเจ้าหน้าที่น่าจะชัดตัวจับได้แล้วครับกูจะได้จำวัดสะดวกมันไม่ได้แล้วเวลานี้คุณยุติพงษ์คุณชัดฮะครับคือเอาห่มผ้าเหลืองไปอย่างนี้เนี่ย มันเป็นทำลายพุทธศาสนาโอ้หมดเลยฮะวันนี้พี่น้องพุทธศาสนาเนี่ยผมถามหน่อยเถอะท่านรับได้ไหมกับพฤติกรรมอย่างนี้อ้าวสำนักพุทธผมขอบคุณมากเรากระตุ้นไปหลายทีก็โอเคได้ผลแต่ผมถามนิดนึงวัดอ้อน้อยจะอยู่ไงชั่วโมงนี้ขายครับพระลูกวัดไม่ออกมาขับเจ้าวาดเหรอครับคือดูเหตุการณ์เมื่อวันที่31เนี่ยนี่กุฏิไหม้ไปรอบแล้วนะแล้วดูครับเนี่ยครับคนดีๆไอ้เหี้ยถ้าคนอยู่ในสมณศักดิ์ดีๆเขาจะมาทำตัวเหี้ยๆอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคุณชัดจิตพงษ์ฮะถ้าอย่างนี้ถ้าจะฝากบอกพี่น้องประชาชนบอยคอร์ดวัดอ้อน้อยได้ไหมโอ้โหอย่าไปบอยเลยฮะไม่เขาบอยไปนานแล้วนี่เอามันยังมีอยู่เอ้าเขาไปนี่เขาใส่บาตรด้วย M16 กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่แล้วให้คนอื่นไปลูบหัวคนอื่นนะโชคดีนะปลอดภัยนะตายห่าเลยแล้วตัวเองใส่เสื้อกัดเสื้อขอทำไมวะแสดงว่าไม่เหนียวจริงนี่วะแล้วผมถามนะการยึดเมื่อกี้เนี่ยยึดหลักสี่เนี่ยทำไมฮะต้องมีทหารเดินข้างแล้วทำไมผู้อำนวยการเขตต้องมารอรับผมไม่เข้าใจนะว่าวันนี้ประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับไอ้เหี้ยแล้วไปยึดเขาพอคนออกมาเขาจะมาตัวเอาพื้นที่คืนเพื่อจะเลือกตั้งก็เกิดมีการปะทะครับแล้วก็ไปสั่งเอากองกำลังฝ่ายกปปส.เอามายิงประชาชนครับคุณรู้ไหมที่ผมดูคนแก่ที่อายุ71ปี72ปีที่เขานอนโดนยิงป่านนี้ก็ได้พิการเรียบร้อยไปแล้วพิการไปตลอดชีวิตฮะก็ถูกก้านสมองเลยฮะแล้วก็ยิงเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะตอนนั้นเนี่ยมวลชนประชาชนเขาถอยหมดแล้วพอรู้ว่ามีกองกำลังมาเขาถอยกันหมดแล้ว
แล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยจะอยากถามว่าถ้าศาลยุติธรรมเนี่ยปล่อยให้คนที่มานุ่งห่มผ้าเหลืองเหี้ยๆอย่างนี้เนี่ยก็อยากให้วงการเสียก็ว่าไปแล้วไงรู้ไหมฮะแล้ววันนี้มีที่ไหนครับออกข่าวว่าศาลยุติธรรมฮะวันนี้อะไรนะที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเข้าเปิดประตูคือโดยที่ไอสัตว์ล้นอิสระนี่บอกว่าอนุญาตให้เข้าทำงานแล้วทุกคนต้องมาเซ็นชื่อครับเข้าออกผมว่ายอมมากไปไอ้ยัดแม่นี่ประเทศไทยเป็นของไอสัตว์นี่เหรอผมว่ามันไม่ใช่ไอ้เหี้ยท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ยอมแหละผมถามเลยไม่แล้วผมถามว่ารองปลัดไปนอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเจรจาต้องมานอนด้วยกัน3คืนคุณพูดว่าไงคุณประสาทว่าไงคือท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยทำไมยอมถึงขนาดนี้คุณพูดว่ารัฐมนตรียุติธรรมทำไมยอมไอ้ล้นถึงขนาดนี้ใช่ทุกวันนี้ยังเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้แล้วผมถามว่าอย่าไปเป็นเลยรัฐมนตรีถามว่าวันนี้เนี่ยที่มึงคุยที่ไอ้สัตว์สุเทพจงสุบรรณบอกมึงพวกมึงคนดีคนดีบ้านพ่อมึงอย่างนี้เหรอแล้วนึกอยากจะปิดตรงไหนบอกเดี๋ยวกูจะปิดอีกไอ้สัตว์ใหญ่เหลือเกินครับก็ใหญ่เหลือเกินไอ้พวกเหี้ยเนี่ยวันนี้เขาหลุดออกมาครับหลุดออกมาเมื่อคืนพอดีผมจับคำพูดได้ของใครฮะสุเทพเทือกสุบรรณไงที่นิชัดพูดเมื่อกี้บอกว่าโชคดีนะพวกเราที่มีชายชุดดำมาคุ้มกันอันนี้ไงมวลมหาประชาเมื่อคืนผมก็โพสต์เฟซบุ๊กอยู่เมื่อคืนสุเทพชายชุดดำคุ้มกันพวกเราสุเทพปฏิเสธก่อนอันดับแรกปฏิเสธว่าไอ้คนที่มีปืนในถุงปุ๋ยเนี่ยไม่รู้จักไม่ใช่กัดไอ้คอปทไม่ใช่ประกาศกปปสไม่รู้จักเดี๋ยวโชว์ภาพไปดูไม่รู้จักครับผมยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่กาดกปปสครับแต่เป็นชายชุดดำเราขอบคุณชายชุดดำที่มาปกป้องชีวิตประชาชนมวลมหาประชาชนไอ้ส้นตีนกูบอกพวกไหนไอ้สุเทพทำไมสมัยก่อนคนชุดแดงไอ้คนเสื้อแดงมาชุมนุมมึงก็บอกว่าชายชุดดำเป็นคนฆ่าแต่วันนี้ชายชุดดำโผล่แล้วชัดเจนก็คือคนของพวกมึงใช่ไหมไอ้เทพนี่ถามกบฏไอ้สัตว์มันมาพร้อมกับพวกมึงเลยที่มาจากลาดพร้าวอ้าวให้ดูภาพนี้มีคลิปไหมพี่ชัดเดี๋ยวขออนุญาตนี่ก่อนขออนุญาตดูภาพนี้แล้วเดี๋ยวเราวิจารณ์กันเห็นไอ้คนถือเมื่อกี้ถุงข้าวโพดแล้วมีปืนอยู่นะน้องเอกซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆอีกนิดนึงใกล้ๆเลยฮะจะได้เห็นภาพชัดๆภาพนี้เอามาให้ดูกันคุณประสาทเห็นรถปลาใสไหมฮะพี่ชัดเห็นไหมฮะครับวงสีเหลืองฮะรถปลาใสอยู่ตรงนั้นนะฮะแกนนำปลาใสอยู่นั้นวงสีแดงตรงกลางเนี่ยท้ายรถก็คือรถขนเงินนะฮะเป็นรถขนเงินรถขนเงินจะเอามาขนอาวุธขนอาวุธทั้งนั้นนะรถขนเงินนี่หมายถึงว่าแบงค์อะไรฮะผมถามแบงค์กรุงไทยเหรออ้าวนี่แบงค์บัวหลวงนะกรุงเทพคือเอารถขนเงินมาใส่อาวุธรถสองคันมันติดกันแล้วนะครับแกนนำอยู่บนรถที่มีลำโพงอาวุธปืนอยู่ในรถขนเงินที่ไม่มีเงินแต่ขนอาวุธมาเห็นลูกศรไอ้โม่งวงซ้ายมือไหมวงซ้ายมือกับถัดจากวงซ้ายมือมาหน่อยจะมีลูกศร2ลูกไอ้นั่นคือชายชุดดำที่เอาปืนใส่กระสอบนั่นแหละยืนอยู่กับแกนนำครับของกปปสฮะและชายชุดดำจะเป็นใครครับและไอ้เหี้ยไม่ใช่กาทั้งผมครับนี่และยังมีหน้ามาบอกว่าไม่ใช่และเที่ยวคุยไอ้เหี้ยเหมือนคนบ้าไอ้สัตว์ฮะวันนี้ผมอยากจะดูให้ไล่เรียงมาเลยตั้งแต่วันที่1อ่ะฮะเอาคลิปมาเปิดมีมั้ยคลิปอ่ะฮะคลิปที่มันยิงอ่ะคือวันนี้ต้องบอกนะว่าไอ้โม่งมันก็เดินพัวพันอยู่ตรงนั้นน่ะใช่อย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วคลิปย้อนรอยอ่ะที่หลัก4อ่ะเอามาเปิดดูดิแล้วจะให้รู้ชัดๆเนี่ยเปิดเสียงเลยคือชายชุดดำก็หามาร่องรอยกระสุนปืนรวมถึงหัวกระสุนปืนที่พบเพิ่มเติมที่ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและที่รถสายตรวจบริเวณแยกหลัก4เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบแนววิถีกระสุนในที่เกิดเหตุมีความชัดเจนว่ามาจากการยิงเพียงแนวเดียวคือจากกลุ่มกปปส.ยิงใส่ไปยังทิศทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งที่หน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์ก็หลักฐานนี่ฮะชัดเจนฮะว่ายิงไปจากกปปส.นะฮะแล้วหัวกระสุนไปอยู่ที่หน้าไอทีสแควร์นะซึ่งหลักฐานนี่ฮะเดี๋ยวทางพิสูจน์หลักฐานนี่ก็จะได้ชี้แจงครับสองทางหลักฐานครับพุทธอิสระนี่เขาอยู่ด้านในไม่ได้ออกนะครับด้านในสำนักงานเขตไม่ได้ออกเหตุความรุนแรงในครั้งนี้มีชนวนเหตุมาจากที่กลุ่มกปปส.นำโดยหลวงปู่พุทธอิสระ
และนำมวลชนประมาณ200คนพร้อมรถยนต์หลายคันเข้ามาปิดล้อมสำนักงานเขตหลัก4ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ของวันที่31มกราคมเพราะไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่นำหีบบัตรเลือกตั้งไปแจกจ่ายยังหน่วยงานเลือกตั้งต่างๆวันที่1กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 12:00 น.ได้มีกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีการเลือกตั้งประมาณ200คนนำโดยนายเปียกเคหะและนายศักดิ์หลัก4ได้มารวมตัวกันที่บริเวณวัดหลัก4โดยมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งจากนั้นเวลา 14:30 น.กลุ่มดังกล่าวจะเคลื่อนย้ายไปที่สำนักงานเขตหลัก4ซึ่งเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดการปะทะกันจึงได้ตั้งแนวสกัดกั้นโดยนำรถตู้ไปจอดขวางไว้ที่บริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะและแจ้งให้กับกลุ่มดังกล่าวกลับออกไปซึ่งบางส่วนได้แยกย้ายกลับไปอยู่ที่บริเวณศูนย์การค้า IT Square เวลา 15:00 น.ได้มีชายคนหนึ่งขับรถยนต์ Toyota Camry สีเทาทราบภายหลังว่าเป็นนายทหารจะขับผ่านเข้าไปในจุดที่เจ้าหน้าที่ตั้งแนวสกัดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ถอยกลับออกไปและได้เฉี่ยวชนกับกลุ่มผู้ชุมนุมจึงทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ารุมล้อมและทุบรถขณะนั้นเกิดมีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมกระจายตัวออกมาและออกนอกพื้นที่ไปเวลา 15:30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามผลักดันกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งให้เข้าไปในศูนย์การค้า IT Square หรือเลยไปทางวัดหลัก4ต่อมาเวลา 16:00 น.กลุ่มกปปส.ลาดพร้าวนำโดยนายอิสระสมชัยซึ่งมีรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้คนจำนวนหนึ่งติดตามมาด้วยเข้ามาปักหลักอยู่บริเวณแยกหลัก4และมีคนในกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบก็เรียกว่าดูไปดูมานะแต่สถานการณ์ขอบคุณช่อง MBT ครับเขาไล่เลียงสถานการณ์เนี่ยรู้เลยฮะว่าขบวนการเนี่ยมันมาจากรถคันหนึ่งมาก่อเหตุครับนะสร้างเหตุก่อนแล้วค่อยมีการยิงลุมสกรรมกันคนขับรถคันนี้เนี่ยมียศพันเอกครับมียศพันเอกนะผมก็ถามเนี่ยที่พี่ชัดว่าเนี่ยนะครับถามว่ากองทัพมีท่าทีกับไอ้ยศพันเอกนี่ยังไงพันเอกพันเอกนี่ยังไงกองทัพมีท่าทีกับชายชุดดำยังไงวินไทยลองตอบสิแล้วสองคำถามเนี่ยตอบแล้วที่ผมข้องใจนะวินไทยพูดออกไปได้ยังไงว่าอาวุธที่ปี53เชื่อว่าอาวุธปี53เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนปช.ที่ยังไม่คืนมาไม่หมดครับผมถามก่อนตอนปี53เนี่ยอาวุธใกล้มาตรวจกันหมดเรียบร้อยแล้วใครครับไปยัดอาวุธให้กับนปช.ตอนหลังจากที่สลายแล้วไปยัดบอกอยู่ใต้เวทีอาวุธปืนใหม่หมดครับแล้วผมเคยถามอีกถามกลับไปอีกปีรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมีสายจากกองทัพอากาศจับได้ว่ามีกองกำลังต่างชาติขนอาวุธมาจากเครื่องบินแล้วยึดได้ที่กองทัพอากาศอาวุธชุดนั้นเนี่ยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยมีอภิสิทธิ์เวชชีวะสิริโชคด้วยสิริโชคสมบัติอยู่ที่ไหนเอ้าถามก่อนครับอาวุธปืนที่จับได้บนเครื่องบินเครื่องบินอะเครื่องบินเจ็ตใช่ไหมใช่ถูกต้องอาวุธหายไปครับตอนนี้ไม่มีใครรู้นี่ไม่มีใครแจ้งต้องฝากรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วครับแล้วถามยังอยู่หรือเปล่าว่าอาวุธที่เอามา7ชนิดเนี่ยที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาพิสูจน์ได้เนี่ยคนนะครับที่เขาไอ้เหี้ยคนธรรมดาแหละครับชาวบ้านที่หลักสี่แหละครับก็จะมีและไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณมึงอ่ะไอ้สัตว์รู้ต้องรู้ไอ้เหี้ยหน้ามึงเขียวหมดแล้วไอ้เหี้ยโกหกก็จนขี้แข็งหมดแล้วไอ้สัตว์วันนี้ลมแดดให้โกงจนลมแดดไอ้เหี้ยวันนี้อาวุธทั้งหมดเขาก็แจงกันมาเรียบร้อยว่าครับวันนี้ก็ออกหมายกันแล้วฮะออกหมายจับกันแล้วแหละครับออกหมายจับสลส.นี่ออกหมายจับแล้วครับเขาบอกเลยว่ามีทั้งหมดเนี่ยพิสูจน์แล้วตามภาพถ่ายมีไม่ต่ำกว่า25คนฮะ1หรือ2วันนี้เขารู้ตัวแล้วเนี่ยพี่ชัดลองดูเนี่ยรู้ตัวหมดแล้วผมมีภาพผมอยู่เดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยนะเดือคือ25คนเนี่ยเห็นหน้ากันชัดเลยฮะหมดนะผมถามกองทัพมีท่าทีกับชายชุดดำดูนี่ก่อนกับคนเหล่านี้ยังไงไอ้ที่เครื่องหมายคำถามเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าเป็นใครใครฮะหนุนพักดีไงพันเอกไงพันเอกทรงวิทย์หรือเปล่าใช่ลาบ11แล้วเห็นลูกศรแดงไหมลูกศรแดงคือใครฮะก็นี่ไงมือปืนข้างบนไงเห็นไหมเอาดูใกล้ๆดิใกล้ๆดิเห็นไหมพกปืนด้วยอยู่ข้างบนเห็นไหมครับโค้ดเข้ามาอีกได้อีกไหมซูมซูมเข้ามาอีกได้ไหมครับซูมคือที่เห็นชัดๆนั่นแหละในเมื่อไอ้คนที่มือปืนเนี่ยอยู่ข้างๆกับวินไทยไอ้ไม่ใช่วินไทยนะไอ้หนุนพักดีข้างหนุนพักดีนี่ไงอยู่พวกเดียวกันภาพอย่างนี้เนี่ยเอาแล้วจะคิดยังไงครับครับเพียงพอไหมครับหลักฐานก็ผมถึงถามไปทางกองทัพไงฮะว่ามีท่าทีกับชายชุดดำและคนปรากฏในภาพนี้อย่างไรเพราะว่าหน้าตาชัดเจนนะ
แล้วดูเนี่ยสองกรณีของเรื่องของชายชุดดำเนี่ยมันหายไปไหนหมดตอนนี้เขาบอกว่ายิงปั๊บปั๊บปั๊บหายเลยมีคนรับไปเลยฮะครับรับไปเก็บรับตัวไปไปเก็บฮะเพราะสถานการณ์ยังไม่จำเป็นฮะนี่ฮะสถานการณ์ที่อันนี้มันชัดเลยเนี่ยเออแล้วถามไงยังมีหน้ามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้เอาแค่เรื่องว่าท่านนายกใส่กล่องผิดใส่กล่องนี้จะมาเป็นตลกพวกอีเหี้ยอีดอกทองดาราทั้งหลายอีสัตว์ไอ้ที่อย่างนี้เนี่ยเอามีคลิปนะเขามีคลิปมีคลิปไหมมีฮะมีภาพอีกภาพไหมมีอีกภาพนึงเอาอีกภาพนึงภาพคนเมื่อกี้เนี่ยดีคุณไปสักให้ดูให้ดูกว้างขึ้นหน่อยเป็นภาพขยายใหญ่ขึ้นโทษฮะนี่อาวุธยาวเลยฮะเป็นไงล่ะครับอาวุธยาวกันที่ยืนอยู่ข้างๆที่ยืนอยู่ข้างๆข้างหลังของนายพันท่านนี้นะผบ.ราบ11ฮะแล้วผมถามครับครับเพียงพอหรือยังครับมาจากไหนฮะเนี่ยแล้วถามพันเอกวินชัยฮะอาวุธมาจากไหนฮะนี่เหรอปี53ฮะนี่ฮะนปช.ฮะนี่นปช.เหรอไอ้เหี้ยพูดไม่คิดไอ้สัตว์นี่ว่าชีวิตจริงนะเว้ยไม่ใช่หนังคือวันนี้ต้องบอกนะว่าทีมโฆษกกองทัพบกเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเป๋นะยิ่งพูดยิ่งเสียเหลี่ยมฮะเสียหมดคุณพูดหลักสี่ให้จบก่อนหลักสี่เนี่ยมีเขาข้อสันนิษฐานว่ามีอย่างเงี้ยมีคนในกองทัพไปเกี่ยวข้องหมวกทหารหมวกเล็กใช่ครับหมวกเล็กเป้าแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยผมถามต่อนะถามต่อว่าหลังเสร็จภารกิจคนพวกนี้ไปไหนหายไปไหนหมดเขาเข้าค่ายหมดฮะนี่ใครฮะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าเนี่ยตรงนั้นพวกไหนฮะครับแล้วจะอยู่ตังตรงข้ามกับไอ้พวกเฮียนี่คือใครฮะเป็นเหล่าทหารเสนาลักษ์ถามก่อนว่าเขาไม่มีอาวุธหรอกเสนาลักษ์กับตำรวจตรงป้อมอ่ะครับและดูสิครับแต่ละคนชุดนี้ทั้งนั้นนะครับนี่แหละครับนปช.เนี่ยไอ้คนคุมเสื้อฟ้าเนี่ยอาวุธเต็มหมดแล้วและสายกีตาร์นะคือปืนยาวไอ้ที่สะพายถุงกีตาร์แล้วหายไปฮะอาวุธหายไปเปียกไอ้นี่ฮะตัวชี้เป้าไอ้เตื้อไอ้หมวกไอ้ม่วงขาวเนี่ยไอ้หมวกขาวเห็นไหมแล้วอย่างนี้ครับผมถามว่าจะโกหกจะตบัดสัตว์กันไปถึงไหนกองทัพต้องยืนให้ดีนะเพราะวันนี้ต้องชมลูกพี่เขานะแล้วอย่างนี้มีไหมต่อหน้าเลยเนี่ยเอ้าปืนสั้นเนี่ยผมถามพันเอกคนที่มาด้วยอย่างนี้เคลียร์แล้วฮะนี่เคลียร์พื้นที่อะไอ้เหี้ยครับและไอสัตว์อย่างนี้เนี่ยใช่เหรอแล้วไหนนปช.ยิงไหนมีปืนนปช.ไหมมันบอกว่าไหนครับไอวินไทยมันบอกว่างี้ไอปืนที่หายไปเนี่ยปืนที่ถูกยึดไปเมื่อปี53เนี่ยนปช.ยังไม่คืนไม่คืนนปช.ไม่คืนแล้วถามว่าทำไมครับความหมายของมันคือว่าไอพวกนี้เอามาใช้หรือเปล่าก็พวกเอ้าผมถามว่าไอพวกที่นอนเนี่ยมันนี่มันนปช.เหรอพวกม็อบนปช.เขาไม่มีอย่างนี้หรอกครับวินไทยคงจะแดกเหล้ามาแล้วมันมึนนะไม่ผมถามผมบอกนะวันนี้ต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะลูกพี่เขาดีมากฮะแต่ลูกน้องในกำลังทำกองทัพเสียนี่ต้องขอขอบคุณภาพพวกนี้จาก BBC ฮะนะจาก BBC สำนักข่าว BBC ต่างประเทศด้วยรอยเตอร์ด้วยรอยเตอร์ด้วยนะครับขอขอบคุณภาพแล้วทหารคู่นี้คนเดียวกันไหมนะอาวุธหายฮะอันนี้ปี53ฮะ M16 ฮะผมถามว่าหายไปไหนฮะหายฮะผมบอกให้อยู่ที่นปช.นี่ไงฮะผมบอกพี่ชัดฮะบอกวันนี้เนี่ยฮะแม้กระทั่งไอ้เนนที่ออกไปจากค่ายเนี่ยยังขโมยอาวุธได้เลยอย่ามาบอกว่ากองทัพเนี่ยมีการเซ็นเบิกเข้าเบิกออกโทษนะขนาดไอ้เนนยังขโมยอาวุธได้แล้วยศพันเอกจะขโมยไม่ได้เหรอผมถามคุณยุติพงศ์คือที่ให้เอาอาวุธออกไปได้นะเพราะอะไรป่ะฮะก็ได้ของก็ซื้อใหม่ไงเขาแทงเขาเรียกว่าอาวุธนอกบัญชีนึกออกป่ะครับคือมันมีงบพวกเนี้ยคือเดี๋ยวบางทีใช้ไปเอาเดี๋ยวคลังแสงนครสวรรค์ระเบิดอีกแล้วเนี่ยหรอป่ะเพราะไม่รู้เอาลูกกระสุนออกไปเท่าไหร่กูระเบิดไว้ก่อนจะได้เบิกกันใหม่สร้างกันใหม่มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกเงี้ยมีคลิปไหมคลิปที่ยิงกันวันนั้นน่ะไหนลองเปิดดิเอาเปิดมาเลยฮะเปิดเสียงเสียงด้วยเอ้าเสียงมีไหมลำโพงข้างนอกไม่ได้เปิดเสียงมาด้วยดิเล่นดูดิลำโพงเปิดด้วยนะเป็นป่ะวะอ่ะนี่ก็เห็นนะก็เป็นบรรยากาศที่เราเป็นภาพแล้วอย่างนี้ไม่มีในนปช.แล้วครับไม่มีในเสื้อแดงแล้วครับก็ใช่ไหมล่ะใช่นปช.มาถามวินไทยก่อนเออ
เฮ้ยทำไมคุณระดับนี้เนี่ยทำไมมาพูดกันแบบนี้อ้าวเปิดดูอีกอ้าวนี่ยิงป้อมตำรวจอันนี้ถ่ายจากในป้อมอ่ะฮะเดี๋ยวระเบิดก่อนระเบิดนะระเบิดระเบิดปิงปองหรือประทัดยักษ์ประทัดยักษ์ดูท่าทางเป็นควันอย่างนี้เดี๋ยวดูนะอันนี้กล้องเขาส่องไปทางไอทีสแควร์ไอทีสแควร์นี่เห็นภาพหน้านะนี่ไอคนบอกไงมั้ยไอหมวกขาวเนี่ยคือตัวเดียวกันตัวดึงฮะดึงฮะคอยบอกทิศทางฮะไปดึงก็ดึงยดยดขวาหน่อยขวาหน่อยซ้ายหน่อยไอ้นี่พูดไทยไม่ได้ฮะพูดไทยไม่ได้ฮะแล้วทำกันอย่างนี้ทำว่าทำได้ไงฮะเออมีของทุกคนฮะเห็นไหมมันยิงเลยในคนเขาเห็นเขาบอกมันยิงเลยเราไปเราไปแล้วผมเห็นนะแล้ววันนี้ผมมีคนที่อยู่ที่หลักสี่นะครับบ้านเขาอยู่ข้างบนติดริมเลยริมถนนเลยเป็นนกกระจกเขาเปิดมาเขาแง้มดูเขาเห็นหมดเลยเขาบอกเลยว่าพวกไหนพวกไหนพวกไหนครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เขาแล้วผมจะบอกอันนี้เป็นหลักฐานดีเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นคนสีไหนสีไหนครับแต่เขาบอกเลยเขาเห็นชัดเลยว่ามากลุ่มไหนครับกลุ่มกปปสทั้งนั้นไม่มีเลยกลุ่มกับนปชเขาเรียกม็อบคนดีม็อบคนดีเดี๋ยวไปดูภาพในโกซิกนะฮะทีวีม็อบคนดีเนี่ยโดนคดีฮะมีอยู่คนหนึ่งใครฮะเป็นสาวกของม็อบกปปสฮะที่อำเภอนาบอนจังหวัดละสุราษฎร์ใช่ไหมนาบอนสุราษฎร์ธานีอ่ะถูกคดีเมื่อวันที่2เนี่ยวันเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมากลับไปบ้านไม่เจอเมียอ๋อแล้วทำไมฮะเผาพ่อตาฮะฆ่าพ่อตาทิ้งเลยครับเผาพ่อตาฮะเดี๋ยวไปดูภาพในโกซิกนะมีภาพสาวกนะครับของม็อบกปปสครับคือเมาคงจะได้ที่นะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงภาคใต้เขาเรียกขนำขนำก็คือเหมือนเพลิงอ่ะใช่ไหมครับก็เผาแล้วลูกชายไปดับได้ดับทันนึกว่าไม่มีอะไรนี่ฮะก็นี่เหตุการณ์เมื่อวันที่2ที่ผ่านมานี่เผาพ่อตัวเองเผาเป็นเหรอพ่อตาต้องเป็นเหรอฮะเผาพ่อตาพ่อเมียฮะพ่อเมียครับก็ไอ้สัตว์ก็ดูท่าทางคงจะเมากระท่อมแล้วไอ้สัตว์นี่อย่างนี้แหละฮะครับไม่นี่พ่อตาได้ตายไปแล้วใช่มั้ยก็ไปโดนเผานี่ไงคุณคิดว่าอยู่ได้เหรอดำๆนี่ไงเผานี่ไงไม่ใช่ผมหมายถึงว่าตายก่อนแล้วใช่มั้ยหรือว่าเผาทั้งเป็นเผาทั้งเป็นนะเขาบอกเผาทั้งเป็นอัมพาตครับไปไม่รอดหายเลยเป็นอัมพาตอยู่นอนอยู่ในขนำไปไหนไม่ได้เผาทีแรกเนี่ยลูกชายมาดับทันแฮะแล้วก็ลูกชายก็เลยออกไปเที่ยวนึกว่าไม่มีอะไรแล้วมาเผารอบ2ฮะคือวันนี้ประเทศชาติเนี่ยมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยม็อบที่มันชอบความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยบางทีเราต้องดูว่าเนี่ยมันมีแต่อย่างเงี้ยม็อบคนเดียวมันมีแต่อย่างเงี้ยนะฮะก็ดูแต่ละคนทีนะแกนนำคนดีเอาผมไล่ที่ไหนนะฮะอัธวิทย์นี่ก็เป็นแกนนำนะอันนี้ก็แม่โกงแบงค์มหานครไป 4,100 ล้านครับเห็นไหมไอ้ชวนนท์เนี่ยผู้สนับสนุนพ่อก็ไปโกงธนาคารสงเคราะห์ไอ้กรจาติกกวนิกอันนี้ก็ไปโกงภาษีสรรพากรสิริโชคสิริโชคก็แม่ก็ไปโกงเขาจับปล่อยเช็คเด้งโกงเขาเงินไป15ล้าน5ล้านอะไรแล้วสุเทพเทือกสุบรรณก็เป็นคนดีมากฮะก็เป็นเขาแพงใช่ไหมเขาแพงลงพักสารพัดเลย คือวันนี้มันต้องบอกให้ชัดๆว่าไอ้กลุ่มคนดีเหล่านี้เนี่ยแม่งโกงบ้านโกงเมืองอย่างเงี้ยสุเทพถ้าไม่จริงคุณฟ้องผมมาเลยนี่คุณคือคนขี้โกงโกงชาติโกงแผ่นดินโกงชาติชั่วเลยนะชาติชั่วฉามานฉามานด้วยนะนี่แล้วยังมีนะไอ้กลุ่มดาราเหี้ยๆเมื่อคืนนี่แหมหมันตีนจริงไอ้เมื่อกี้นี่ดารินุชดารานีประกาศเขาดารานีประกาศเลยดาราอะไรนะชื่ออะไรท็อปดาดานีนุชดานีนุชท็อปเหี้ยเนี่ยอีดอกยานียานีจงวิสุทธ์ครับมีปวันรัตเมียวมีอีสินใจนะครับแล้วก็โคตรพ่อโคตรแม่งเนี่ยทั้งบนเนี่ยแล้วแหมปวันรัตอะไรรู้ไหมมีวัฒนศิลป์แหมเขาเล่นกันแบบโอ้โหมีความสุขเจโจถามก่อนนะดาราเหี้ยพวกนี้เนี่ยมึงไปกบฏหมดแต่ทีเวลาดาราที่เขาเป็นประชาธิปไตยมึงไม่ด่าเขาเออด่าสายเจริญบุรุษอย่างเงี้ยเออก็อยากถามว่าพวกมึงเนี่ยมันดีเหรอพวกไอ้เหี้ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงสอนมึงมาดีเหรอมาเป็นกบฏกันเนี่ยไอ้สัตว์นี่ไงภาพเนี่ย
เนี่ยอีดอกนี่ไงอีดอกดานีเนี่ยดารณีเนี่ยกับอีปวันรัตน์อีดอกทองเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ได้ผัวใหม่อีสัตว์อ๋อนี่เขาผัวเลิกผัวเลิกทั้งคู่แล้วฮะโอ้โหกูว่าแล้วเป้าหมายมันคืออะไรอ๋ออีดารณีนี่ผัวยังไม่เลิกกับผัวไทยผมถามก่อนว่าอีดอกทองเหี้ยพวกนี้เนี่ยอีขวามือนี่ผัวฝรั่งเลิกแล้วอีดอกทองพวกนี้ดาราเหี้ยพวกนี้ถามว่านายกเขาไปทำอะไรโคตรพ่อโคตรแม่มันวะอีสัตว์คือแยกผิดแยกถูกไม่เป็นผมไม่เข้าใจแยกแม่เขาก็อยู่มึงเป็นอะไรมึงก็เป็นไปดิไอ้เหี้ยเขาไปทำอะไรหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงแต่ผมรู้เป้าหมายแล้วล่ะครับเพราะมันอยากหาผัวใหม่ครับโอ้ยเหี้ยชัดเจนอ๋อวันนี้จะเป็นสภาประชาชนแบบไอ้สัตว์สุเทพเทือกสุบรรณแล้วคิดว่าจะมีตำแหน่งเปล่าคุยตำแหน่งกะหรี่ไงเหี้ยจะได้มีผัวใหม่ไงกะหรี่ประจำสภาประชาชนไงสัตว์คือพวกนี้นี่ไงพวกนี้เนี่ยวันอ่านจะบทไม่ได้ศึกษาว่าประชาธิปไตยมันมีความเป็นมาแม่งไงจักโคตรระยำเลยจังไรพวกนี้เชื่อสุเทพเทือกสุบรรณใช่เชื่อประชาธิปัตย์ชอบคนหล่อครับคนพวกนี้นะคือมันคันอ่ะคือชอบคนหล่อส่วนใหญ่เวทีนี้เขาจะผมบอกเลยผมบอกต้องยอมรับช่างภาพมันนะช่างภาพเวลามันฉายออกทีวีเนี่ยเขาจะเน้นคนสวยคนหล่อคนดูดีดาราเนี่ยไอ้เยอะไอ้เยอะขึ้นไปเนี่ยแล้วช่องเจ็ดก็ยังมีของมันตอนเช้านะไอ้เรื่องเกี่ยวกับดาราครับเอาอีดอกนี่อีดอกดานีมาออกอีกแต่ละช่องเก้าก็ยังช่องเก้าก็ยังเอาให้กับอียานีจงวิสุทธิ์ยานีนำคุณแล้วจงวิสุทธิ์นะรายการ VIP ยังมาออกอีกดารณีนุชเนี่ยรายการช่องสามเอาพวกอีม้าพวกอีเฮียอะไรทั้งหลายแล้วก็ยังเอามาเล่นกันอย่างนี้มันแปลกนะที่ดาราเขาเอาการเลือกตั้งเอาระบอบประชาธิปไตยไม่ด่าเขาไม่ด่าเขาไอ้สัตว์ครับแต่อีพวกเหี้ยนี่ละเมิดเขาหมดขวางการเลือกตั้งไม่นิยมชมชอบเลือกตั้งนิยมชมชอบพวกรัฐประหารนิยมชมชอบเรื่องเป็นโสเภณีเป็นกะหรี่อยู่ในม็อบเหี้ยเนี่ยฮะพวกประเทศนี้เจริญนะฮะบอกให้เลยคนที่เขาเอาเลือกตั้งเสือกไปขวางเขาแล้วบอกว่าตัวพวกมึงดีเดี๋ยวผมต้องใช้คนนี้ไปปราบท่านนายพลนายพลนะฮะนายพลคนใหม่ฮะนี่ฮะชื่อติดยศบัตรหมาดนะฮะครับนายพลฮะอ๋อนายพลเป็นนายพลที่สุเทพกลัวมากที่สุดชายโกติอ่ะนายพลโกติฮะแม่มึงก็ทางถ่ายรูปนะโกติเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยตอนช่วงนี้อยู่แถวนี้แหละอยู่แล้วจะไม่ได้ทุกเขมรแน่นอนนะยืนยันนะฮะเพราะว่าได้ยินเสียงบ่อยจะเมื่อวานผมพยายามโทรหลายรอบครับน้องมันก็ยังไม่รับสายเข้าใจว่านะก็คงอยู่ในช่วงตรงนี้เดี๋ยวผมปิดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปู่ทวดฮะอ๋อแหละครับอันนี้ผมก็คิดว่าคนปัตตานีและคนที่เป็นศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทวดจะคิดยังไงนะเดี๋ยวเอาอีกภาพมึงก่อนโอ้ด้านหลังนี่ใส่หลวงปู่ทวดแหละฮะเดี๋ยวนี่ฮะเหรียญนี่ฮะด้านหน้านี่คือประธานาธิบดีสุเทพโอ้คือเป็นภาพสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ด้านหน้าแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ด้านหลังครับแล้วเขียนหน้าบนกล่องว่าอะไรฮะหลวงปู่ทวดกปปสกปปสลุงกำนันสุเทพโอ้โหเขาเปรียบว่าไงฮะเปรียบตัวเองเป็นหลวงปู่ทวดเปรียบตัวเองว่าเป็นหลวงปู่ทวดของม็อบโอ้โหแล้วผมถามว่าไปกันใหญ่แล้วเอาหลวงปู่ทวดมาเปรียบเทียบกับสุเทพเนี่ยนะพี่น้องคนภาคใต้คนวัดช้างให้เนี่ยนะคนปัตตานีคิดอย่างไรโอ้นี่มันลามใหญ่เลยนะแล้วก็ศิษยานุศิษย์ที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนที่ชื่นชอบหลวงปู่ทวดเนี่ยคิดยังไงกับสุเทพเทือกสุบรรณข้างล่างเขียนว่าเหรียญชนะมารนะนักสู้ราชดำเนินรุ่นมวลมหาประชาชนใจเกินร้านมีกูไว้นะมีปู่ไว้ปลอดภัยร่ำรวยเงินทองโอ้โหเป็นไงฮะเทียบเท่าหลวงปู่ทวดแล้วโอ้ตายแล้วครับตอนนี้สุเทพเทือกสุบรรณไหนดูภาพที่2ที่อีกหน่อยมันจะเทียบเท่าเจ้าแล้วครับไหนดูภาพที่2ที่จะไม่เจ้าได้ไงฮะวันนี้มันพูดมาแล้วโอ้ตายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเหรียญใหญ่กับเหรียญเล็กครับเหรียญเล็กเราพูดถึงเมื่อวานนี่แหละรูปเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่ทวดหรือเปล่ารูปเนี่ยผมเป็นรูปพระฮะน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดแล้วถามว่าเขาทำเนี่ยเขาด้านหลังเนี่ยด้านหลังฮะเขาพิธีเนี่ยเขาขออนุญาตอะไรกันหรือเปล่าหรือขออนุญาตอยู่แถวไว้พวกกปปสทำกันผมกลัวว่าจะปลุกเสกแถวสีลมเนี่ยนะไม่ผมไม่เข้าใจคนที่เอาไปของตายแล้วก็ยังว่านะนานาจิตตังไรหมดคือด้านหลังนี่เป็นรูปหลวงปู่ทวดด้านหน้านี่เป็นสุเทพเทือกสุบรรณผมถามว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยมันควรค่ากับคนอย่างนี้เหรอโอ้โหตายประเทศชาติไอ้เหี้ยไอ้คนที่ไปนั่งฟังมันแม่งก็โง่อย่างโง่ยิ่งกว่าควายถ้าไปซื้อเหรียญส้นติ่งของมันเนี่ยดูเด่นอย่างเงี้ยนี่ไง
ดูดิคือข้างหลังเนี่ยเหรียญมงคลนะโอ้โหตายแล้วข้างหน้าอัปมงคลนะแล้วแต่ว่าจะเลือกของเอาถ้าหลวงปู่ทวดเนี่ยผมยอมรับนับถือเลยนะแต่ถ้าคนเอามาทำอย่างนี้ผมขอสาบแช่งแม่งเลยนะหลวงปู่ทวดเนี่ยได้รับเราเคยได้ยินใช่ไหมหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใช่ไหมนี่หลวงปู่เทือกเนี่ยเขาเหยียบอะไรรู้ป่ะเหยียบอะไรขี้ไก่ไม่ฟอเหยียบลาดดำเนินนี่คุณรู้ไหมคุณจุลพงศ์คุณชัดครับคุณเมื่อวานนี่มีรถทัวร์อยู่คันหนึ่งฮะไปพลิกคว่ำที่ประจวบคีรีขันธ์นะอ๋อตายไป4ศพเอารถกระบะมั้งฮะรถกระบะรถทัวร์ด้วยฮะเหรอฮะทั้งหมดทั้งหมด10ศพฮะใช่จากไหนฮะจากม็อบจากม็อบฮะกับหัวหินแต่ละศพห้อยหลวงปู่เทือกทั้งนั้นเลยครับเอาเหรอครับเพิ่งซื้อใหม่ๆเลยซื้อใหม่ๆอ๋อห้อยเหรียญไอ้เหี้ยนี่อ่ะปรีไงแสดงว่าขอห้อยปั๊บขังเหมือนกับที่ไอ้เหี้ยไอ้โลนอิสระเขาลูบหัวไอ้สุทินน่ะลูบปั๊บถูกยิงกระบาลตายครับแล้วตอนนี้ใครที่ซื้อของไอ้เหี้ยเทพเทือกผูกคอกลับบ้านไอ้สัตว์รถความตายห่าหมดโอ้โคตรขังเลยไอ้เหี้ยรถปิกอัพตายรถขอโทษนะรถปิกอัพตาย4ฮะรถทัวร์ตาย6ฮะครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีสายนกหวีดนะฮะแล้วก็คล้องหลวงปู่เทือกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพักแป๊บนึงช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะคลิปในพลนะรุ่นเก่าแล้วผมก็จะมีนะเขาเรียกว่าขบวนการที่อยู่เบื้องหลังสมชัยเนี่ยศรีสุทธิยากรถูกต้องแล้วผมก็บอกว่ามีนะกรมป่าไม้แต่ตัดโซ่เลยครับตัดโซ่เองเลยแล้วฮะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กูไม่สนเหมือนกันข้าราชการแล้วท่านปลอดสบบอกแล้วข้าราชการต้องกลับมาทำงานปกติสอบเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวทีปราศัยเนาะเอาให้หมดนะดีครับดีเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับวันนี้นะมึงเป็นทีของพวกกูมั่งไรสัตว์ช่วงสุดท้ายครับขอบคุณผู้สนับสนุนสมุนไพร ND แล้วก็เจลเจิ้งปาเว่เจลหนังเอา2ตัวนี้ก่อนนะรวมถึงวิทยุซักนะใครสนใจติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ครับจองไว้ก่อนแล้วยิ่งวิทยุจองไว้ก่อนของมาแน่นอนนะครับหรือพิธีกร3คนก็ยินดีฮะวันนี้ก็ไปที่รังสิตมาแล้วครับนะฮะเอานอกเหนือจากนี้ก็ขอบคุณสินค้าใหม่สินค้าใหม่นะคุณประจักษ์ช่วยนิดนึงคิมทาข้อเสื่อมนะ TGC ครับนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์รุ่นใหม่นะครับสมัยใหม่ซึ่งใครที่ปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกกระเดี่ยวนะเอาไปทาหัวข้อเสื่อมหาได้เลยครับไม่ต้องฉีดตัวนี้แค่ทาแล้วก็ซึมซับเข้าไปได้นะครับสนใจติดต่อเบอร์นี้นะ080-660-9998ครับใครอยากไปเที่ยวย่างกุ้งกับผมฮะเห็นบอกว่าจะให้ผมไปฟรีด้วยวันหนึ่งนะย่างกุ้งครับ 19,000 บาท 19,900 บาทนะครับติดต่อได้0802868040ครับนะนี่ก็ใครจะไปเที่ยวทัวร์จีนเอ้ยทัวร์พม่าครับ3วัน2คืน28ถึง30มีนาคมนี้ฟรีทุกอย่างฮะไปกับจอ7ไม่ได้ตั๋วเครื่องบินก็ฟรีครับเพราะจ่ายไปแล้ว19ดีแล้วแล้ว SMS ครับ4689015ครับครับแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาได้เลยมาถึงเรื่องของคลิปครับคลิปเขาเรียกว่าเขาตั้งชื่อเอาเองนะคลิปรัฐบุคคลเราได้ยินแต่รัฐบุรุษเราได้ยินแต่รัฐาธิปัตย์ครับนะแต่วันนี้มีศัพท์ใหม่นะครับรัฐบุคคลรัฐบุคคลไอ้พวกนี้ชอบบัญญัติศัพท์ครับราชดรโกโลโกโสอะไรพวกนี้นะแต่วันนี้คลิปรัฐบุคคลเนี่ยมันประกอบด้วยอดีตผบ.เหล่าทัพผมยกตัวอย่างนะคนหนึ่งก็เดี๋ยวผมให้คุณยกตัวอย่างคนหนึ่งก็70กว่า80กว่านักวิชาการสายสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็มีนอกเหนือเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตทั้งนั้นนายพลนอกประจำการครับบางคนนี่สั่นไปทั้งตัวไอ้เหี้ยยังพูดถึงในเรื่องที่ถอยหลังเข้าคลองเข้าหม้ออยู่เนี่ยครับนะคือผมจะบอกอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไปดูสมชัยพฤติกรรมของสมชัยแล้วนะฮะเป็นพฤติกรรมเดียวกับที่กลุ่มคนเหล่านี้คิดพวกนี้เหมือนว่าเป็นกุนซือเป็นกุนซือให้สมชัยฮะให้สมชัยศรีสุทธิยากรครับสมชัยเป็นลูกศิษย์เอกของสายหยุดเกิดผลเกิดผลพลเอกสายหยุดก็80แล้วนะใช่ฮะสายหยุดเกิดผลเป็นประธานพีเน็ตสายหยุดนี่ยังไม่หยุดเลยยังฮะพวกนี้เนี่ยโอ้เป็นประธานพีเน็ตพวกนี้เขาจะไปวัดอย่างเดียวนี่คือแค่คิดว่าเยี่ยวนี่ไหลแล้วนะครับโอ้ยจะบอกว่าผมฟังดูคร่าวๆนะคือหูลูกไม่ได้แล้วนะฟังดูคร่าวๆเนี่ยนะพวกนายพลเหล่าเย่เนี่ยนะฟังดูคร่าวๆก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นทหารนำคือต้องปฏิวัติอย่างเดียวต้องให้ทหารขึ้นกับทหารคุณจิตพงศ์ฟังทีละคนนะเอารูปขึ้นมาประกอบเลยคลิปมา
คลิปเลยเอาคนแรกไม่ต้องปล่อยเสียงพลเอกสายุทธเกิดผลนะครับอดีตผบ.สส. อายุ92ปีฮะไม่ใช่80กว่าฮะ92ฮะ92อ่ะครับไทยนะ92นี่หูรูดหมดแล้วฮะดูนะนี่แต่ละคนนี่คิดจะล้มล้างหมดนะปฏิวัติอย่างเดียวต่อมานะพลเอกวิมลวงศ์วานิชวิมลนี่อดีตผบ.ทบ.ครับอายุ80ปีฮะนะแล้วก็พลอากาศเอกกันที่มันหัวเม่งๆที่มันทิพย์นี่ที่หน้าต่างๆนะครับหัวลอกฮะหัวลอกอดีตผบ.ทอ.ฮะครับนะครับก็มีบทบาททางการนำนกปภ.นะกลุ่มนายทหารนอกประจำการที่พักดีต่อสถาบันที่เขาอ้างตนเองอ่ะนะฮะครับหัวลอกฮะสาพลอากาศพลเรือเอกวิเชษฐ์การุณวณิชฮะนะฮะอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นอดีตผบ.ทล.นะฮะพลเรือเอกสุรวุฒิมหาลมอดีตเสทอรอเหมือนกันนะครับอันนี้อนันต์สมุทรวณิชฮะพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจรักษ์ศาสตราจารย์ดร.อมรจันทสมบูรณ์ปาโมดนาครทัพก็รู้อยู่แล้วปาโมดนาครทัพนี่ชัยอนันต์สมุทรวณิชฮะสุรพงษ์ชัยนามเหมือนเดิมสุรพงษ์ชัยนามเป็นใครรู้มั้ยคุณชัดอดีตทูตฮะอดีตทูตฮะที่เป็นคู่กัดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแน่นอนแล้วช่วงนี้ไปออกสภาท่าพระอาทิตย์ช่อง ASTV เป็นประจำเป็นแขกประจำอะครับแล้วชัยนันทูตทวันนี้นะทูตสุรพงษ์ชัยนามชัยนันสมุทรทวันนี้เนี่ยก็จำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนอกเหนือจากเป็นนักวิชาการในสายบ้านท่าพระอาทิตย์แล้วเมื่อก่อนนี้จำได้ไหมที่เราบอกว่าคัดเลือกอธิการบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาไอ้คนได้คะแนนน้อยสุดดันได้เป็นอดีคณะบดีอะชัยอนันต์นี่แหละครับใช่ละที่ได้เป็นคณะบดีเฉยเลยนั่นแหละแต่เทปที่ท่านชมกันอยู่นี้นะครับครับทีมงานกอไปไวๆก็ได้ฮะกอไปเลยกอไปเลยเดินหน้าเลยเทปที่ท่านชมอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นเทปที่พูดคุยกันเมื่อวันที่28มกราคม28มกราครับ28มกราคมนะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็เมื่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ฮะเป็นร้านอาหารแถวกองทัพบกอะไรสักอย่างนี่นะฮะแล้วปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยครับผมไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาฮะเป็นกลุ่มคนที่ไปออกแถลงการบรรดาผู้นำเหล่าทัพนะฮะที่เขาเรียกว่าบรรดาผู้นำเหล่าทัพที่รักประชาธิปไตยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในเนื้อหาสาระที่เขาคุยกันเนี่ยคุณชนกได้ฟังยังฟังแล้วฟังแล้วเขาคุยเรื่องอะไรกันนะคืออ้างสถาบันนะแล้วประเด็นหลักๆคือต้องการโค่นรัฐบาลจะโค่นรัฐบาลแล้วจะเหมือนกับจะล้มสถาบันนะคือมันไม่เคยพูดถึงม็อบกุสุเทพพฤกษุบันไม่เคยพูดถึงรัฐอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดแต่จะล้มรัฐบาลให้ได้อย่างเดียวครับจะล้มด้วยวิธีใดสายหยุดเกิดผลบอกว่าไงครับสายหยุดเกิดผลบอกว่านะถ้าจะปฏิวัตินะก็ปฏิวัติประชาชนหรือสังคมโลกจะมองกองทัพไม่ดีแต่ใช้วิธีการทุเรศมากครับจะใช้วิธีการขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วขอพระราชทานใช้รัฐธรรมนูญหยุดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราดีแล้วก็ให้นำไปสู่เอามาตรา7มาใช้เอาในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดเอาไว้อยู่แล้วมาตรา7มันทำไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวจะทำผิดกฎหมายถูกต้องท่านก็บอกอยู่แล้วแต่กลุ่มคนเหล่านี้ทำไมถึงต้องไปดึงพระองค์ท่านมาพยายามเอาข้อกล่าวหาเนี่ยไปให้พระองค์ท่านผมถามว่าวันนี้คุณจงรักภักดีหรือเปล่าทั้งหมด10กว่าตัวอยู่ในที่เนี่ยนะไอ้นายพลเก่าแก่ทั้งหลายเนี่ยตายตายนอกจากนั้นอย่างนี้ตายไอ้ชัยนามนี่นะที่พูดอยู่ข้างล่องเนี่ยไอ้สัตว์ก็ยังพูดถึงนี่ดูประวัติการนี่ดังทั้งตัวปากีสถานแล้วเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจเรียกร้องให้ทหารออกมาฉีกรัฐธรรมนูญนี่อย่างเงี้ยจะบริหารประเทศดูหน้าอย่างนี้แต่ละคนก็ดูเถอะครับตายแล้วกูและกลุ่มคนที่สร้างความชิบหายให้กับประเทศไทยในขณะนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนายสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนายสุเทพทึกสุบรรณส่วนหนึ่ง คือสมชัยเนี่ยเราเชื่อเพราะว่าอะไรฮะเพราะลูกพี่สมชัยก็คือพลเอกสายหยุดเกิดผลถูกต้องครับประธานพีเน็ตนะสมชัยศรีสุทธิกรก็เป็นเลขาพีเน็ตนะแล้วผมบอกอะมันมีพิรุธอย่างได้ไหมขอขอบคุณคลิปจากสยามไทยนะผมบอกแล้วมันมีพิรุธอะไรฮะมีพิรุธฮะทำไมถึงอยู่ๆเปิดเผยขึ้นมาทำไมคลิปนี้ถึงหลุดไปได้ไอ้พิรุธก็คือไอ้ที่เราขอบคุณนี่แหละครับครับสยามไทยคือช่องอะไรฮะ
ช่อง13สยามไทยเสียงประชาชนนะสยามไทยเนี่ยผมบอกฮะกลุ่มใครฮะเขาบอกเมื่อก่อนเป็นเพื่อนทักษิณนะแล้วฮะครับทักษิณอยู่ก็เป็นเพื่อนทักษิณนะเดี๋ยวนี้เป็นทักษิณไม่อยู่ครับก็หักหลังทักษิณแล้วครับอ๋อแล้วเป็นช่องที่มีเสื้อเหลืองมาประชุมเป็นประจำที่บ้านนะครับเจ้าของช่องฮะชื่อผมไม่บอกชื่อเดี๋ยวถูกฟ้องนับเอาชื่ออย่างเดียวนะนับไม่เอาแต่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ทำไมผมถึงรู้มาฮะครับก็ไม่ค้าขายต้มตำแถวนั้นเขาเห็นประจำแล้วทำไมช่อง13สยามไทยมันไม่ได้มีชื่อในสายระบบ PSI สักเท่าไหร่เลยพี่ชัดต้องทำไมต้องมาปล่อยช่องนี้คนนอกเข้าไปถ่ายได้เหรอภาพนี้ครับต้องการปล่อยออกมาเพื่ออะไรฮะข่มขวัญรัฐบาลปล่อยออกมาเพื่ออะไรฮะกดดันกองทัพครับอ๋อนี่แล้วถามมาอย่างนี้แหละฮะที่จะมาบริหารประเทศกันเนี่ยนั่นก็หัวดั่งทั้งหัวแล้วนี่คุณท่านจะบอกว่าทั้งหมดที่อยู่นี้คือคณะกรรมการที่จะเป็นผู้บริหารประเทศหลังจากสุเทพล้มรัฐบาลได้คณะคนดีฮะครับนี่เลยอันนี้คณะคนดีฮะอันนี้ชัยอนันต์ใช่ไหมหัวขาวเนี่ยสมุทรสาครจะมาบริหารประเทศกันครับเอาไอ้เหี้ยตอนอยู่เป็นผู้นำกองทัพไม่คิดจะบริหารประเทศอ่ะเอาแล้วตอนนี้ไม่คิดจะตั้งพรรคอะไรไอ้สัตว์ครับโอ้นี่เรียนรัดกันเล่นกันอย่างนี้แล้วประเทศนี้ครับเพราะประเทศนี้มึงไม่ฟังเสียงประชาชนเลยไม่เห็นหัวประชาชนกันเลยเฮ้ยดีเว้ยไอ้เหี้ยประชาชนจงดูหน้าเอาไว้เถิดนะอีกหน่อยก็ไม่ต้องอะไรพอพวกมึงใกล้ก็เดี๋ยวก็พวกประชาชนก็บอกกูก็ยึดมั่งแต่พูดถึงไอ้สัตว์มันชักยังไงวะเนี่ยพูดถึงดูคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยนะผมต้องชื่นชมท่านพลเอกวิมลวงศ์วณิชท่านพลเอกวิมลเนี่ยเขาพูดถึงทหารการที่พวกคุณจะให้ทหารออกไปปฏิวัติมันทำไม่ได้นี่พลเอกวิมลมาไม่มาเหรอมาฮะมาจะให้มองกองทัพยังไงมาครับมีทหารทำไม่ได้มานะบอกไม่ใช่บิ๊กหมงนะพลอมรพิสิทธิ์ไม่มานะครับไม่มาเมื่อวานต้องแก้ข่าวหน่อยวิมลวงศ์วณิชฮะไม่ใช่บิ๊กหมงจำผิดเมื่อวานต้องขออภัยพระแนวด้วยผมได้ชื่อแล้วฮะเจ้าของฮะชื่อเจ้าของช่องสยามไทยฮะก็มีทุนจดทะเบียน20ล้านนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับช่องสยามไทยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะก็ได้เงินจากปฏิวัติไปไงถึงบางอ้อยังถึงบางอ้อยังฮะรวยที่หมายโคตรรวยเลยปล่อยคลิปออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อกดดันกองทัพกดดันพลเอกประยุทธ์แล้วครับแล้วข่มขวัญรัฐบาลว่าแบ๊กกูดีนี่ฮะฮะแบ๊กก็ต้องเจอชีวัตรหน่อยนะมั้งครับเอาเธอผมบอกเลยคิดอัปรีกับบ้านกับเมืองเนี่ยยี่ใครก็เอาด้วยกับพวกนี้ก็ไม่รู้ประชาชนมองอะไรกันให้พี่น้องประชาชนดูกันนะครับดูหน้าไว้แล้วเป็นตราหน้าไว้เนี่ยคนพวกนี้เป็นคนตาบาปของแผ่นดินทั้งนั้นไม่ใช่ห่วงแผ่นดินแล้วครับไอสัตว์ห่วงว่ากูนี่จะไม่มีที่จะยืนกันกูอยากจะได้ที่ยืนที่นั่งโดยจากการเรียนวิธีเรียนรัดเอาวิธีพิเศษมาหมดถ้าประเทศชาติมีคนอย่างนี้นะที่นั่งอยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพในอดีตก็ผมเชื่อนะที่แม่งชิบหายกันมาชิบหายกันมาก็พวกขี้เหี้ยกันทั้งหลายผู้ใหญ่ยี่เหี้ยเนี่ยแหละที่ทำให้กองทัพหรือแม้กระทั่งเสียชื่อกันหมดผู้ใหญ่ยี่เหี้ยอย่างนี้แล้วจะให้เด็กมันตามมาผมไม่แปลกใจเลยนะอ๋อนี่ฮะว่ารุ่นหลังๆมาเหี้ยทุกตัวทำไมคลิปตัวนี้ออกมาได้ผมปล่อยชื่ออีกคนนึงมีทุนจะถดทะเบียน20ล้านใช่ไหมนอกเหนือจากช่อง13สยามไทยแล้วยังมี FM 104.25 กรุงเทพและ 104.25 โคราชด้วยนะนอกจากพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะที่เนี่ยเป็นผู้กว้างขวางช่อง13สยามไทยแล้วเนี่ยเป็นประธานบริษัทแล้วที่ปรึกษาบริษัทไพศาลพืชมงคลโอ้เป็นใครฮะชุดเดิมอะชุดเดิมไพศาลพืชมงคลก็คือไอตัวไอสนชไม่ใช่เหรอชุดเดิมแล้วก็ชัยวัฒน์สินสุวงศ์เป็นประธานผังรายการโอ้เป็นไงครับมีสมบูรณ์ทองบูราณเป็นผู้อำนวยการสถานโอ้พันธมิตรทั้งนั้นเลยครับถึงบางอ้อยังว่าคลิปนี้มันถูกปล่อยมาได้ไงโอ้เล่นปล่อยอย่างนี้นี่ตายห่าเลยนะนี่อยู่บ้านไปเห็นออกทั่วประเทศนี่ตายเลยนะรุ่นนี้จำหน้าไว้นะพี่น้องฮะผมรุ่นนี้รุ่นย้อนยุคจำชื่อนิดนึงสายหยุดเกิดผลวิมลวงศ์วณิชกันพิมานทิพย์ครับพิเชษการุณวณิชสุรวุฒิมหารมเทิดศักดิ์สัจจรักษ์ครับอมรจันทสมบูรณ์ฮะปราโมทนาครทัพครับชัยนันท์สมุทรวณิชครับสุรพงษ์ชัยนามเอางี้รวมกันทั้งต้นเนี่ย 2,000 กว่าปีครับ เอาแล้วไอ้เหี้ยชัยวัฒน์มาทำไมฮะเนี่ยฮะไอ้นี่ของไอ้นี่สมัยสยามไทยฮะอ๋อไอ้นี่สมัยสยามไทยไม่น่าเชื่อนะว่าคนพวกนี้เนี่ย
คนพวกนี้เนี่ยที่บอกว่าบริหารโดยกองทัพอยู่กองทัพแล้วคุณไม่น่ามาทำอัปรีตอนแก่นี่ก็วันนี้ต้องขอบคุณนะนี่นี่นี่ประธานหัวโตฮะสายหยุดเกิดผลลูกพี่สมชายไงครับวันนี้ต้องขอบคุณผบ.ทบ.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะทำไมฮะบอกว่าเป็นทหารที่เกษียณแล้วผมไม่มีใครกดดันให้ผมทำรัฐประหารได้พลเอกประยุทธ์พูดดีถูกฮะพูดดีว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นนายทหารที่เกษียณอายุหมดอำนาจไปแล้วไม่มีใครมากดดันให้ผมทำรัฐประหารได้ในกองทัพได้แต่ให้ผมพูดนะครับทหารพวกเมื่อกี้เนี่ยครับพวกทหารกะโหลกกะลาฮะกะโหลกกะลาคือมีความคิดอยู่ในกะลาครอบครับไม่ได้เปิดกว้างเลยฮะคิดได้ยังไงฮะจะเอาจะทำผมบอกว่าประชาชนเนี่ยเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะแล้วการที่บังคับให้ส.ส.เนี่ยนะไปสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังจะบอกว่า ยังบอกว่าอย่างนี้นะฮะลืมละ ไม่ประทุมแล้วจะพูดทำไมคือผมจะบอกฮะนี่จะบอกกันไว้แบบตรงๆผมไปไม่เป็นเลยนะเห็นภาพแบบนี้เนี่ยผมนี่ที่ผมยิ่งเงียบเลยไม่ใช่เลยนะฮะผมไม่น่าเชื่อนะครับคนที่บอกให้มีลูกศิษย์ลูกหาให้กราบไหว้ให้รักประเทศรักประเทศชาติผมไม่น่าเชื่อว่าอดีตทหารอย่างนี้แม่งเป็นทำตัวเหมือนเยี่ยงกบฏแผ่นดินไม่ใช่เยี่ยงฮะผู้สนับสนุนกบฏเลยครับไม่เยี่ยงไงเยี่ยงกบฏแผ่นดินไงครับแล้วจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยได้เห็นแล้วครับว่าในอดีตเนี่ยที่เกิดการรัฐประหารล้มล้างการปกครองก็คนพวกสารเลวพวกนี้ทั้งนั้นรวมหัวกันรวมหัวกันอยู่ไอ้เหี้ยตั้งแต่หนุ่มยันแก่ในกองทัพต้องด่ากันอย่างนี้ฮะต้องด่ากันอย่างนี้คุณจุติพงศ์คุณบรรศักดิ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ด่ากันอย่างนี้แสดงว่าไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาครับไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินหรืออะไรต่อแล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์กันอย่างนี้หมดแล้วผมถามก่อนเลยครับครับพวกมึงคิดว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนเป็นตุ๊กตาเหรอล้มลุกเหรอจับแม่งตั้งจับแม่งยืนอยากจะให้แม่งเลือกตั้งเฮ้ยโยนเนื้อแม่งแดกไปเลือกตั้งกันพอเลือกตั้งบอกกูอยากได้คนนี้พอไม่ได้คนนี้อ่ะปล่อยมันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวกูเอาเองคือเขาก็อย่างนี้อ่ะแต่คำที่เขาปรึกษากันเนี่ยมันทุเรศมากก็คือว่าในเมื่อกดดันรัฐบาลอย่างนี้คือให้สุเทพกดดันแล้วเนี่ยครับไม่ยอมลาออกมันก็ยังแพ้รัฐบาลยิ่งรักเครือข่ายทักษิณคือเรียกว่าเราต้องเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะลืมไม่ในวงประชุมไม่ให้ราคาสุเทพเลยฮะแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเราต้องล้มระบอบทักษิณให้ได้ครับยังไงเลือกตั้งมาเราก็ยังได้รัฐบาลทักษิณอยู่ เป็นระบอบทักษิณอยู่เขาพูดอย่างนี้เลยนะนอกจากนั้นนะมีวิธีเดียวที่จะทำได้วิธีเดียวจริงๆครับก็เรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติยึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งถ้าฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็ขอถ้ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าก็จะไปขอหยุดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราอันนี้ไงผมถามว่าคุณเอาอำนาจอะไรหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกต้องครับคุณคือกบฏนะคุณรู้รู้ไหมแม้กระทั่งพวกนี้คิดเหมือนกับพวกประชาธิปัตย์วันนี้คิดฮะเสือกไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าโมฆะวีรัชกัลยาสิริไอสัตว์มึงนี่ตอนนี้ก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพฮะเพราะพระบรมราชโองการมีพระบรมราชโองการเลือกตั้งภายใน60วันตามรัฐธรรมนูญฮะการเลือกตั้งต้องเกิดพอการเลือกตั้งเกิดพวกมึงไม่ลงเลือกตั้งพอกันเลยกับไอ้คณะเหี้ยของคนแก่เนี่ยคือกูไม่ลงเลือกตั้งแต่มึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนี่มึงไม่ลงก็เป็นประชาชนเลือกพูดพอคนแม่มึงไม่ลงแต่วันนี้พอเขาลงกันเสร็จเขาเลือกตั้งเสร็จมึงไปยื่นฟ้องเขาก็ดีไงคือมันไปมาเขาจะยุบพรรคไปใช้บัตรมึงบอกว่าต้องยุบพรรคเพื่อไทยเออไอ้เหี้ยไม่แล้วสุดท้ายผมจังไรผมดูนะครับเขาวิเคราะห์ตรงกันนะคือผมเดานะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะผมฟันได้เลยโมฆะนี่ผมดูอุณหภูมิจากใครรู้ป่ะใครฮะเอาใครมาเป็นประหลอดมาเอาอภิสิทธิ์ไงฮะมาเป็นประหลอดอันนี้ฮะว่ามาขึ้นมาเออเอาขึ้นมาผมเอาไว้คนนี้มาเป็นประหลอดคือถ้ามันไม่นกรู้เนี่ยมันต้องไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วไอ้คนนี้ถ้ามันไม่นกรู้เนี่ยมันให้พรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งแล้วครับแต่มันมั่นใจว่าเที่ยวนี้เนี่ยโมฆะแน่นอนผมไม่เข้าใจนะกับคำพูดของอภิสิทธิ์เขาบอกว่าพรรคจะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่4กุมภาฮะสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา68 นะขอเพื่อขอให้เอานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดึงดันเดินหน้าเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญอะไรไม่ชอบอะไรของมึงอ่ะอภิสิทธิ์มึงอะไรเห็นหน้าแล้วบอกอยากจะเตะปากแม่งเลือกตั้งบอกว่าไม่เป็นไปตามวิธีทางแห่งประชาธิปไตย
คุณตอบผมหน่อยเถอะคุณไม่เข้าใจใช่ไหมเฮ้ยนี่มันจะมั่วกันใหญ่เลยนะเนี่ยคุณไม่เข้าใจพี่จันไม่เข้าใจใช่ไหมคุณไม่เข้าใจเพราะอะไรหรือเปล่าทำไมฮะคุณไม่ใช่พวกเขาถ้าคุณพวกเขาคุณจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นโมฆะเพราะอะไรเพราะผมไม่ลงเลือกตั้งไงอ๋อเพราะผมใหญ่เพราะผมใหญ่ผมรู้ข้างในแล้วข้างในว่ายังไงครับคือผมต้องแต่งตัวเราผมเป็นนายกครับครับคือผมเงี้ยนอยากเป็นนายกครับคือยังไงต้องมีคนเงี้ยนเงี้ยนเหี้ยอย่างผมเป็นนายกของประเทศนี้แต่คนนี้เขาพูดดีฮะสัตว์เด้อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับครับแปลกประเทศไทยพรรคการเมืองที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งเสือกไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญโมฆะการเลือกตั้งครับคราวที่แล้วจำได้ไหมวิรัติกัลยาณสีเหมือนกันนะฮะที่ไปยื่นร้องเรื่องของโมฆะครับโมฆะการเลือกตั้งฮะศาลฎีกาตัดสินแล้วเอาอะไรไม่ได้แล้วครับศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าวิรัติกัลยาณสีไม่ใช่ผู้เสียหายถาวรถาวรเข้าไปถาวรเสียเนี่ยไม่ได้ลงเลือกตั้งครับคราวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อวิรัติกัลยาณสีไม่ลงเลือกตั้งครับคุณจะไปยื่นให้เลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ได้ไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะมันมีคำพิพากษามาแล้วครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์อย่าไปตบตาประชาชนคุณอย่าไปดิ้นอีกเลยเพราะคุณผูกคอตายไปแล้วในสนามการเลือกตั้งนี่ชูวิทย์บอกว่าไงป่ะครับเดินตามประชาธิปัตย์หมาไม่กัดหมายความว่าไงฮะทำไมฮะอ้าวก็เดินตามปกติไทยก็คือสุภาษิตโบราณน่ะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแสดงว่าผู้ใหญ่จริงๆในวันนี้บอกไปเลยนะรัฐธรรมนูญก็พวกมึงทำประชามติมึงก็หลอกประชาชนพอเลือกตั้งประชาชนเขาก็ไม่ได้เลือกมึงมึงก็ยังดันทุลังไปแต่งตัวในค่ายทหารไล่ตั้งแต่ล้มรัฐบาลชุดขาวท่านสมัครท่านสมชายแล้วก็เอารัฐบาลขิงแก่สุรยุทธ์มาไอ้คนที่แสบสุดกับพลเอกสุรยุทธ์นี่แหละบ้านเมืองจิ๊บหายกันมานี่วางแผนเหี้ยกันนี่แหละขอคลิปล่าสุดนะเป็นคลิปของอะไรวันนี้ประธานาธิบดีสุเทพล้มเป็นครั้งที่2ฮะล้มอีกแล้วเหรอครับนี่ล้มอีกแล้วฮะครับล้มอีกแล้วฮะเป็นครั้งที่2แล้วครับโอ้ผมดูอาการไม่ดีฮะงานนี้คือล้มครั้งนี้เนี่ยคือแววจะปิดกรุงเทพรอบ2ไม่ได้แล้วนี่เค้าวันนี้เค้าแถลงนะวันนี้เตรียมจะยกระดับอีกแล้วครับจะปิดกรุงเทพรอบ2อีกอ่ะคราวที่แล้วล้มอย่างงี้ฮะล้มลักษณะเดียวกันเลยล้มลักษณะนี้ฮะอานิจากบฏสุเทพสุดครั้งที่2อ๋อผมรู้แล้วมือที่มองไม่เห็นสั่งให้ลี้ภัยไม่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วเป็นเพราะอะไรไอ้นี่เรียกแขกเรียกแขกคือถ้าไปหน้าสงสารคนที่เหี้ยงนี่ไม่มีใครสงสารหรอกเรียกแขกอันนี้เรียกแขกครับเพราะวันนี้ปปช.เนี่ยให้ล้มครั้งที่3วันนี้ปปช.ออกมาแล้วฮะสุเทพเทือกสุบรรณปปช.เขารายงานบัญชีทรัพย์สินหนี้สินส.ส.ที่ครับที่หมดเป็นหนี้อยู่200กว่าล้านเป็นหนี้อยู่113ล้านนะ113ล้านครับใครเป็นหนี้นะสุเทพเทือกสุบรรณนะโอ้ไอ้เหี้ยถ้าสุเทพเป็นหนี้นี่นะรับรองได้เลยฮะครับไอ้เหี้ยบอกให้เลยว่าคนประเทศไทยคนใต้ตายหมดถ้าสุเทพเป็นหนี้นะครับไอ้เหี้ยนี่โกหกจริงๆก็ไม่เคยโกงใครสักบาทเนี่ยไม่เคยโกงใครสักบาทไม่โกงใครสักบาทโกงเป็นพันล้านเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมเป็นคนอุดหนุนทั้งหมดเงินมันก็เลยหายไปจากบัญชีเยอะมันจะหมดเวลาแล้วอ้าวมาแล้วผมบอกวันนี้ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ขอบคุณมากเจ้าหน้าที่ขอผมขอชื่นชมเลยได้ตัดโซ่ฮะของไอ้กลุ่มกปปส.นะฮะที่มาล้อมไว้ครับแล้วก็มีท่านนาปอประสบสุรัสวดีเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเตรียมฟ้องหมดนะครับเตรียมตรวจสอบหมดนะฮะแล้วก็เดินทางมายังกรมป่าไม้เพื่อติดตามของขึ้นพื้นที่หน่วยราชการนะครับเป็นที่ปรึกษาของสลส.นะและเคยเป็นข้าราชการเก่าของกระทรวงทรัพย์คุณมาชี้แจงฮะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ครับเปิดเองเลยครับกูไม่กลัวไม่สนใครจะมาขัดมึงมาก็ยิงแค่นั้นแหละปกป้องทรัพย์สินเหมือนกับที่ศูนย์แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พระอิสระเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ล้นอิสระต้นตีนอะไรเนี่ยโอ้ต้องเป็นก็ต้องให้บอกว่าต้องเซ็นชื่อไปออกไปต้องไปขออนุญาตมันโอ้ผมบอกว่าถ้ากระทรวงยุติธรรมขออนุญาตนี้แล้วคดีความจะทำกันไงครับเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันไปไกลแล้วนะถ้าเป็นผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับผมจะทำอย่างนี้จะทำอะไรฮะทุกวันนี้ยังเข้ากระทรวงไม่ได้เลยถ้าผมเป็นรัฐมนตรีไงผมก็จะบอกว่าผู้ที่มาขัดขวางนะฮะใครที่จะมาปิดประตูหรือจะมาขับไล่เจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็จะใช้กำลังทหารเนี่ยผลักดันให้ออกไปถ้ามันจะสู้ก็ต้องสู้แล้วครับครับเพราะวันนี้ราชการกระทรวงต้องทำงานแล้วคุณมีอำนาจเต็มแล้วคุณมีอำนาจที่จะขับไล่คนที่มายึดบ้านคุณโจรมาขึ้นบ้านคุณก็ต้องหาทางทำลายโจรให้ได้ถูกต้องไหมครับคุณจะปล่อยให้โจรมาบังคับบัญชาคุณเหรองั้นก็ไปกราบตีนโจรอ่ะพรุ่งนี้ก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปนะสถานการณ์ต่อไปว่าแหมจริงๆเนี่ย
ท่านเฉลิมนะขบเคี้ยวขัดฟันด้วยนะวันนี้ว่าถ้าจะไปบุกที่นู่นที่นี่ไม่ให้แล้วเนี่ยเราก็จะติดตามบทบาทของสรสกันครับแล้วก็ติดตามสุเทพเทือกสุบานว่าจะหงายเงือบนี่ล่าสุดมีแฟนคลับประชาชนฮะคนทนไม่ไหวจะไปแจ้งความกองปราบดำเนินคดีกับสรสแล้วฮะครับครับถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ฮะเอางั้นก็พวกสุเทพไปด้วยขัดขวางครับนะนี่เราคงได้แค่นี้ก็ทำอะไรก็ทำเลยครับครับทำให้มันรวดเร็วไปเลยนะครับประชาชนเขาจะได้ทำงานเขายืนเป็นแบ็คให้อยู่แล้วเขาจะได้ทำงานลูกเมียของเขาเขาจะได้ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขครับได้กินได้อิ่มท้องนะฮะฝากบอกเลยฮะคณะสรสครับทำเต็มที่ไปเลยครับขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณทีมงานครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่ากล่าวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแบรนด์